วัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำปัญญานะคะรายการที่จะนำเสนอหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องดีงามเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนและวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันก็จะเป็นเรื่องของตำนานของพญายักษ์นะคะซึ่งในส่วนของการสร้างนะคะรูปปั้นพญายักษ์ของประเทศไทยนะหลายๆคนก็จะนึกถึงนะคะท้าวเวสสุวรรณซึ่งท่านเป็นพญายักษ์ที่คอยควบคุมดูแลพูดผีปีศาจก็ว่าได้นะซึ่งตำนานของท้าวเวสสุวรรณนะมีความเก่าแก่มากกว่า200ปีนะนั่นก็คือตำนานของพญายักษ์นะคะที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารของเรานี่แหละค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนเองนะฮะก็จะต้องรู้เลยค่ะว่าที่นี่เป็นพญายักษ์ตนแรกนะฮะเป็นต้นแบบของพญายักษ์ทั่วประเทศไทยก็ว่าได้เท่านั้นไม่พอนะคะยังมีตำนานในเรื่องของการกำเนิดท่าเตียนท่าที่โล่งเตียนนี่แหละค่ะเกิดขึ้นมาจากการต่อสู้ของยักษ์สองตนที่เขาว่า1ก็คือยักษ์วัดแจ้งและ2ก็คือยักษ์วัดโพซึ่งในส่วนนี้ก็มีในส่วนของยักษ์วัดพระแก้วซึ่งเป็นผู้ห้ามทับนะคะแต่รายละเอียดนะความเป็นมานะของพญายักษ์นะคะรวมไปถึงท่าเตียนนะเป็นมาอย่างไรวันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งนะคะจากพระเดชพระคุณเจ้านะคะท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามนะคะและท่านก็ยังเป็นในส่วนของเลขานุการเจ้าคณะภาค9ด้วยนะคะท่านพระครูปรัสวัฒนรัตนคุณเมตตามาให้ความกระจ่างกับเราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรค่ะอันดับแรกนะคะต้องถามพระอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะมีความเป็นมายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องขอเจริญพรส่วนของท้าวเวสสุวรรณหรือพญายักษ์วัดแจ้งท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในเช้าจตุโลกบาลทั้ง4ที่มีหน้าที่ปกปักรักษาทิศทั้ง4ส่วนพญายักษ์วัดแจ้งวัดอรุณราชวรามนั้นอย่างที่ท่านพิธีกรได้พูดถึงก็ถือว่ามีความสำคัญเพราะเป็นต้นตระกูลของยักษ์ในประเทศไทยในสยามประเทศที่ยืนตระหง่านโดยล้นเกล้าและกันที่3ได้ให้สร้างขึ้นปลายรัชกาลพระองค์ท่านยืนมาถึงทุกวันนี้ก่อนที่จะไปสร้างยักษ์วัดโพก่อนที่จะไปสร้างยักษ์วัดเก็บพระวัดพระแก้วเพราะฉะนั้นความสำคัญของยักษ์ความสำคัญของท้าวเวสสุวรรณจึงมีความสำคัญในแง่ทางพุทธศาสนาก็คือเป็นยักษ์สัมมาทิฏฐิเป็นยักษ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนารวมทั้งสถานที่สำคัญภายในวัดภายในพระอารามเจริญพรค่ะนั่นหมายความว่ายักษ์ที่อยู่ตามวัดต่างๆก็จะเป็นลักษณะยักษ์สัมมาทิฏฐิอย่างนี้ทำนองเดียวกันไหมครับพระอาจารย์คะแน่นอนยักษ์ในพุทธศาสนาต้องเป็นยักษ์สัมมาทิฏฐิเพราะเป็นยักษ์ที่ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปอยู่แล้วความเป็นหัวใจของยักษ์ในพุทธศาสนาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นยักษ์ดีเป็นยักษ์ทำนุบำรุงเป็นยักษ์ฟื้นฟูเป็นยักษ์อภิบาลแล้วทำไมเป็นยักษ์ดีเป็นยักษ์ฟื้นฟูเป็นยักษ์อภิบาลแต่ท่านผู้ชมพวกเราคงได้ยินยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพมีเป็นเพลงด้วยนะครับอาจารย์คนดูอาจจะเอ๊ะหมายความว่ายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เกิดอะไรขึ้นคะอันนี้เป็นเรื่องเล่าของคนไทยเราว่าความเป็นท่าเตียนเกิดขึ้นมาจากไหนอาจจะมองที่สาเหตุก็เลยเชื่อมโยงไปที่ยักษ์ระหว่างยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งที่อาจจะยืนนานอาจจะเพิ่มเติมสีสันในความเป็นยักษ์ดุดันโอ้จินตนาการจินตนาการ ความดุดันของยักษ์ความหมายของสัมมาทิฏฐิไม่ได้หมายความว่าจะต้องยืนนิ่งอย่างเดียวอาจจะต้องแสดงพลังให้เห็นว่ามีฤทธิ์มีเดชพอสมควรขนาดทำให้พื้นที่กว้างใหญ่ลาบเป็นท่าเตียนได้เพราะฉะนั้นสำคัญในความมีอิทธิฤทธิ์ในความมีพลังของท่านเพราะความหมายของยักษ์วัดอรุณยักษ์วัดแจ้งหรือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยไม่เป็นสองรองใครในเรื่องฤทธานุภาพเจ้าค่ะก็เลยมาแบทเทิลกันเลยครับใช่ก็เลยกลายมาเป็นผูกเรื่องอาจจะมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อเหรอคะหมายความว่าอาจจะฝั่งวัดโพเล่าอาจจะบอกว่ายักษ์วัดแจ้งไปยืมเงินแต่พอฝั่งวัดแจ้งเล่าวัดโพมายืมเงินเราเป็นเหตุให้เราผูกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเรื่องเล่าเชื่อมโยงกันได้จะได้สร้างประเด็นร่วมกันแล้วก็ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นยักษ์ที่สัมพันธ์ในแง่ของ
รักวัดรักวารักพระศาสนาอืมค่ะก็เลยทำให้ผู้คนจดจำได้เลยแม่นยำยิ่งขึ้นนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทำไมยักษ์ถึงได้มาอยู่ในวัดล่ะความเป็นอย่างที่เราบอกความเป็นพญายักษ์ความเป็นยักษ์เป็นยักษ์วัดเป็นยักษ์สัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นการเฝ้ารักษาสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีการเฝ้าดูแลสถานที่สำคัญโดยเฉพาะส่วนวัดอรุณราชวรามเป็นสถานที่ที่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ท่านได้มีพระราชศรัทธาสร้างสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระโบสถ์พระวิหารพระปรางค์ไว้ถวายเป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นต้องมีเทพปกปักรักษาเทพปกปักรักษาที่มีฤทธิ์มีเดชเหลือเกินเราต้องนึกถึงยักษ์เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างรูปแบบรูปพญายักษ์ไว้เพื่อคุ้มครองคราวนี้พอบอกรูปแบบรูปพญายักษ์นะฮะอย่างที่บอกว่ายักษ์วัดโพเนี่ยคือเป็นปฐมฤกษ์เลยนะตนแรกนะยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดแจ้งนะเป็นปฐมฤกษ์เป็นจุดที่ทำให้พวกเราทุกคนก็จะเห็นว่ามีการทำตามว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็มีการสร้างนะฮะยักษ์ตามมาเรื่อยๆคราวนี้ต้องมาดูความพิเศษความแตกต่างกันบ้างใช่ไหมคะว่าถ้าถามว่ายักษ์วัดแจ้งต่างจากยักษ์วัดอื่นๆตรงไหนบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์ยักษ์วัดแจ้งก็ถือว่าเป็นยักษ์คู่แรกในสยามประเทศในประเทศไทยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็จะพิเศษก็ถือว่าเป็นยักษ์คู่อยู่ฝั่งซ้ายขวาทางเข้าพระโบสถ์โดยมีซุ้มมงกุฎอยู่ด้านบนค่ะยักษ์วัดโพเป็นรูปหล่อยักษ์ขนาดสูง100ประมาณ147-157ซมซึ่งมีอยู่8ตนเจ้าค่ะอันนี้คือของวัดโพของวัดโพค่ะของวัดพระแก้วหลังจากสร้างวัดโพเสร็จก็ไปสร้างวัดพระแก้ววัดพระแก้วมีอยู่12ตนอ๋อแต่ทั้งหมดทั้งมวลรูปแบบยักษ์วัดแจ้งพิเศษกว่ายักษ์วัดอื่นตรงที่เรามี9คุณลักษณะของยักษ์วัดแจ้งพญายักษ์วัดแจ้งค่ะเรามี10เสียนมีเขาเรียกว่าเสียนตรีชั้นก็คือ3ชั้น3ชั้นแต่10เสียนสิบหน้าเจ้าค่ะโดยที่หน้าบนสุดเนี่ยเป็นหน้าเทพความหมายของเทพก็คือเทพพรหมก็คือสูงสุดเจ้าค่ะมีฤทธิ์มีเดชเหลือเกินเจ้าค่ะแล้วดูลักษณะท่ากลางขาของยักษ์วัดแจ้งพญายักษ์วัดแจ้งความแข็งแกร่งความบึกบึนความมีพลังอำนาจท่านพิธีกรไปเดินชมไปเดินดูชมจะบึกบึนสมส่วนเหลือเกินงามมากงามเหลือเกินงามเหลือเกินอันนี้ได้ข้อที่2ข้อที่3ก็คือเรื่องแหวนแหวนก็คือที่อยู่ในนิ้วท่านอ๋อเป็นธรรมรงค์เป็นแหวนที่สวยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการของความงามของความมีอำนาจอันที่3เจ้าค่ะอันที่4อันที่เราพูดทั้งหมด9อย่างเนาะเจ้าค่ะ9อย่างอันที่4ก็คือกำไรที่แขนอันนี้พูดถึงแอบบอกท่านพิธีกรนิดหนึ่งความเชื่อว่าใครมาไหว้มาแสดงความเคารพจะค้าขายมีกำไรจะได้เป็นเศรษฐีเชื่ออย่างนั้นยักษ์วัดแจ้งมีกำไรนำมาสร้างกำไรเชื่ออย่างนั้นนะแล้วที่สำคัญอันนึงก็คืออินทนูอินทรธนูเนี่ยที่ไหลตรงเครื่องทรงท่านเนี่ยบ่งบอกถึงความมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่และเกินนี่คือความพิเศษนะครับแล้วที่ระหว่างคางอันต่อมาคางเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะคางของก้นกบโอ้เป็นยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เคยเห็นก้นกบไหมที่เป็นลักษณะก้นกบดูที่คางท่านจะเป็นลักษณะก้นกบเจ้าค่ะนะตาต่อมาตาจะเหมือนจระเข้แล้วทำไมตาต้องเหมือนจระเข้ด้วยดุดันแววตาคมเลยแววตามองไปที่จระเข้มองไปที่เหยื่อเนี่ยเราขาสั่นเป็นตาหน้ากลัวมากตาดุตาจระเข้เนาะตาดุเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วที่สำคัญมีกระบองที่เป็นกระบองนพรัตน์เป็นกระบองที่บ่งบอกว่าเป็นยักษ์เจ้ายักษ์อื่นๆวัดอื่นๆจะเป็นกระบองเกลียวแต่ยักษ์วัดแจ้งเราเป็นกระบองนพรัตน์ที่มีอิทธิฤทธิ์ถึงเรื่องของการต้นชี้ตายลายชี้เป็นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญต้นชี้ตายปลายชี้เป็นใช่อันนี้เป็นความเชื่อเจ้าค่ะนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยคือความพิเศษของพญายักษ์วัดแจ้งถ้ามามองถึงแง่ของการศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยเราถือว่าพญายักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดแจ้งเราเนี่ยเติมเครื่องทรงที่ผสมผสานความเป็นไทยได้ลงตัวที่สุดเจ้าค่ะสวยงามที่สุดกระเบื้องเคลือบที่สวยที่สุด
เจ้าค่ะแล้วก็อยู่เดินอยู่ฝั่งซ้ายขวานอกนั้นข้อพิเศษก็คือยังเป็นยักษ์คู่คนละสีอีกด้วยสีเป็นสีเขียวเขียวกับสีขาวทำไมต้องเป็นสีเขียวกับสีขาวพระอาจารย์ทำไมสีเขียวกับกายสีขาวเพราะเป็นสัญลักษณ์ของเท้าทศกัณฐ์กับเท้าสหัสเดชเท้าทศกัณฐ์กับเท้าสหัสเดชะเจ้าค่ะเป็นกายพิเศษของท่านทั้งสองและเป็นยักษ์คู่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่สำคัญที่สุดมีซุ้มมงกุฎที่สวยที่สุดในประเทศไทยทำไมต้องมีซุ้มมงกุฎด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์ความหมายของซุ้มมงกุฎก็คือเป็นเครื่องที่แสดงออกถึงความสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ได้มามีพระราชศรัทธาสร้างไว้และฉาบทาด้วยความเป็นพระมหากษัตริย์และถวายเป็นพุทธบูชาหมายความว่าบริเวณวัดบริเวณสถานที่สำคัญอย่างนี้เป็นสถานที่เจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีพระราชศรัทธาและถวายของสุดพิเศษไว้ในพระศาสนาเจ้าค่ะเพื่อเป็นพุทธบูชาอีกด้วยแต่ยักษ์วัดแจ้งเราจะมีคู่เดียวเลยใช่ไหมครับอาจารย์คู่เดียวอ๋อนี่คือจุดพิเศษนะคะนี่จุดพิเศษเลยเรามาที่วัดอรุณเราก็ต้องมาดูมาพิจทั้ง9จุดนี้ทั้งมาลองมาสังเกตดูว่าความเป็นยักษ์เจ้านี่เป็นยังไงเจ้าแห่งยักษ์เป็นยังไงยักษ์เจ้าและเจ้าแห่งยักษ์แม่เป็นยังไงใช่ไหมน่าชมนะพระอาจารย์งั้นถามต่อนะคือถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของยักษ์เนี่ยเราก็จะนึกถึงรามเกียรติ์ใช่ไหมครับอาจารย์รามเกียรติ์เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นวรรณกรรมของอินเดียใช่ไหมคะใช่เป็นพราหมณ์ใช่ไหมฮะใช่แล้วทำไมจึงเกิดความเชื่อมโยงจนกระทั่งวัดในพระพุทธศาสนามียักษ์กันแบบทั่วๆเลยล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์นี่คือคนไทยเราการผสมผสานการรับวัฒนธรรมมาแม้จะเป็นวรรณกรรมรามเกียรติ์ก็ตามแต่เข้ามาเติมสีสันความเป็นไทยเข้าไปเป็นรูปลักษณ์ที่ความเป็นไทยเข้าไปบวกกับเป็นพุทธศาสนาเจ้าค่ะที่ต้องมีเทพยิ่งใหญ่ปกปักรักษาถึงได้อัญเชิญความเป็นวรรณกรรมรามเกียรติ์ของต่างประเทศเข้ามาอยู่ที่ไทยแล้วก็มารักษามายืนโดยเติมศิลปวัฒนธรรมโดยเติมความเป็นไทยเข้าไปที่ลงตัวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายกย่องยิ่งพระอาจารย์คะเวลาที่เรามาเที่ยวชมวัดนะเราก็หวังว่าจะได้ธรรมะกลับไปด้วยนะแล้วถ้ามาดูยักษ์นะสองตนนี้เราจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนผ่านยักษ์นะยักษ์เจ้าแห่งยักษ์ของวัดแจ้งเรายังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์แน่นอนเมื่อมาเที่ยววัดอรุณราชวรามเมื่อมาสักการะเมื่อมาขอพรเสร็จแล้วเราควรจะมีหลักธรรมจากยักษ์วัดแจ้งกลับไปด้วยยักษ์วัดแจ้งเป็นสัญลักษณ์บอกถึงความมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาก็คือความหิริความละอายและก็โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเป็นยังไงครับทั้งสองตนนี้ได้แสดงให้เราเห็นว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อชาวพุทธเพราะเป็นหัวใจของพุทธศาสนาค่ะนะการไม่ทำบาปทั้งปวงการยังกุศลได้ถึงพร้อมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นยักษ์ทั้งสองตนนี้มีความละอายใจต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปเหลือเกินถึงได้ยืนปกปักรักษาคุ้มครองในส่วนที่ดีรวมทั้งหลักธรรมทั้ง4ข้อในเรื่องของพรหมวิหาร4ก็คือเมตตาความเมตตาต่อกันเมตตากรุณาอุเบกขาทั้ง4อย่างนี้เป็นสามารถหยิบยกจากยักษ์วัดแจ้งกลับไปเป็นหลักธรรมที่ใช้ดำเนินชีวิตได้ที่บ้านที่ครอบครัวได้เลยเจริญพรแต่ว่าจุดที่วัดทั้ง2ตนยืนอยู่นะฮะเจ้าแห่งยักษ์ยักษ์เจ้าแห่งยักษ์ยักษ์เจ้านี่นะฮะก็คือบริเวณหน้าโบสถ์ใช่มั้ยฮะตรงซุ้มประตูเป็นตำแหน่งที่ยักษ์ต้องยืนอยู่โดยเฉพาะแม้หรือว่าบางวัดก็ไม่ได้อยู่ตรงหน้าโบสถ์หรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือว่าต้องอยู่ตำแหน่งนี้กันคะไม่จำเป็นแต่ความเป็นยักษ์คู่แรกของวัดอรุณราชวรามรุ่น9รัชกาลที่5เมื่อรุ่น9รัชกาลที่2ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นแล้วได้สร้างพระประธานซึ่งพระองค์ได้ปั้นพระพักด้วยพระองค์เองเสร็จแล้วท่านก็ล้นเกล้าด้วยกันที่3ก็ได้มาสร้างพญายักษ์รวมทั้งซุ้มมงกุฎค่ะเพื่อที่จะเป็นระหว่างทางเข้าพระโบสถ์ทั้ง2ด้านเพื่อที่จะปกปักรักษาคุ้มครองให้เป็นเรื่องของการดูแลรักษาเพราะว่าพระอุโบสถก็เปรียบเสมือนหัวใจของวัดอย่างนั้นใช่มั้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ส่วนวัดอื่นๆนั้นก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมอยู่ที่แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะปกปักรักษาสถานที่สำคัญภายในวัดอยู่ดีก็พื้นที่ภายในวัดอยู่ดีค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดเป็นยักษ์วัดแจ้งของเราก็ต้องอยู่หน้าพระอุโบสถพระอุโบสถนะคะพระเจ้ายักษ์วัดแจ้งนี่ความเก่าแก่ของเรานี่กี่ร้อยปีแล้วเจ้าคะร้อยกว่าสามสองร้อยกว่าปี200กว่าปีตั้งแต่ล้นเก้าแล้วกันที่3มาค่ะซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่เกิดความชำรุดเสียหายตอนล้นเก้าแล้วกันที่5แต่พระองค์ก็ไม่ได้หรือไม่ได้นะก็กลับมาทำนุบำรุงให้สวยงามเหมือนเดิมจนมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเจ้าค่ะพระองค์ก็ได้มาบูรณะครั้งใหญ่แล้วก็ให้สวยงามกลับมาสวยงามดังที่เห็นค่ะค่ะส่วนพญายักษ์วัดแจ้งต้นหนึ่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีอสุนีบาทคือฟ้าผ่าก็เกิดความชำรุดเสียหายบ้างเป็นบางส่วนแต่ไม่ได้มีการบันทึกไว้ว่าเสียหายเท่าไหร่หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดพระพิมลธรรมนาคท่านก็ได้มาซ่อมแล้วก็ได้มาทำพิธีเทวาพิเศษบรรจุสิ่งพิเศษลงอัคระเพื่อที่จะให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ได้ยืนอยู่ตรงนี้มาจนถึงทุกวันนี้คุณโยมเจ้าค่ะสาธุท่านผู้ชมคะสำหรับวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามนะนอกจากจะมีความเก่าแก่นะก่อตั้งสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วในสมัยของกรุงธนบุรีก็มีความสำคัญด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะวัดอรุณราชวรารามเป็นวัดสำคัญยิ่งในสมัยกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านมีพระราชศรัทธายิ่งในพระศาสนาหลังจากที่เราเสียกรุงและกู้กรุงสำเร็จแล้วพระองค์ได้เสด็จเดินทางด้วยเรือแล้วก็ล่องเรือมาจนถึงรุ่งแจ้งที่หน้าบริเวณพระปรางวัดอรุณราชวารามพระปรางองค์เดิมสูงแค่8วาพระสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้ขึ้นมาสักการะพระประธานในโบสถ์น้อยรวมทั้งพระปรางองค์เดิมเพราะฉะนั้นวัดอรุณราชวารามโดยส่วนพระปรางที่เห็นอยู่จึงเป็นพระปรางองค์ใหม่ที่สร้างขึ้นครอบองค์เก่าและที่สำคัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ได้มาปราบดาพิเศษยกพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่นี่สร้างบ้านแปลงเมืองที่นี่อยู่14-15ปีก่อนที่จะย้ายกรุงไปฝั่งรัตนโกสินทร์เจ้าค่ะรวมทั้งที่นี่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตพระแก้วมรปดกดเคยอยู่ที่นี่ 5-6 ปีก่อนที่จะสร้างวัดพระแก้วเสร็จแล้วก็ถูกนำเชิญถูกอัญเชิญไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนมหาศาลารามในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะก็เลยเป็นที่มานะของประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีก็มีเรื่องราวของวัดอรุณหรือว่าวัดแจ้งจารึกอยู่เยอะทีเดียวนะฮะพระอาจารย์เรียกว่าตอนนี้นะก็เป็นวัด3รัตนโกสินทร์ธนบุรีแล้วก็อยุธยานะคะ3รัชสมัยก็ว่าได้นะคะบางครั้งเวลาที่เรามาสักการะพระปางวัดอรุณนะมาสักการะพระพุทธรูปในพระอุโบสถแล้วนะคนก็ยังมาไหว้สักการะยักษ์ด้วยแล้วก็อธิษฐานต้องถามพระอาจารย์ในทางพระพุทธศาสนาเราอธิษฐานขอพรเนี่ยนะฮะเราก็คาดหวังนะว่าท่านจะประทานพรให้เราพระอาจารย์ว่าเราจะได้ดังที่เราคาดหวังได้อย่างไรหรือเราควรจะมีวิธีคิดไหมว่าควรจะคิดทำยังไงเพราะบางคนบอกทำบุญ10บาทขอเยอะมากเป็นต้นหรือว่าบางทีก็ใช้การบนถ้าหนูได้อย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธเราควรจะสักการะด้วยวิธีคิดด้วยจิตใจเช่นไรครับพระอาจารย์คะก็ต้องบอกขอเจริญพรเลยว่าเรื่องบังเอิญมีน้อยในโลกนี้นะการจะเป็นเศรษฐีไม่ได้หมายความว่าเดินมาบอกต้นไม้เดินมาบอกพระยายักษ์วัดแจ้งเดินมาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะเป็นเศรษฐีถ้าไม่ทำองค์ประกอบของความเป็นเศรษฐีให้เต็มต้องมันทำมาหากินต้องประหยัดต้องอดออมต้องมีอย่างโลกสมัยใหม่ต้องรู้จักโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ขายสดเป็นใช่ไหมองค์ทำองค์ประกอบเศรษฐีให้เต็มค่ะถึงจะเป็นเศรษฐีจะมานั่งสวดมนต์ถวายดอกไม้อย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีทางไม่มีทางในโลกนี้ไม่มีทางโลกนี้ในโลกนี้ความบังเอิญนี่มีน้อยเหลือเกินนะพระอาจารย์แล้วถ้าเกิดมีบางคนอุตริบอกอ้าวก็ท่านศักดิ์สิทธิ์ไงท่านศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่ต้องออกแรงเยอะไม่ได้หรือขอยืมแรงท่านทำนองนี้แหละครับอาจารย์ปฏิหารต้องเป็นส่วนหนึ่งของการทำองค์ประกอบให้เต็ม
องค์ประกอบของปฏิหาริย์ก็มีองค์ปฏิกรองค์ประกอบของความขยันก็มีองค์ประกอบของบุญกุศลเก่าก็มีองค์ประกอบหลายๆต้องเต็มวงเจ้าค่ะเจ้าค่ะถึงจะเต็มเพราะองค์ประกอบของปาฏิหาริย์ก็อาจจะเป็น 10% ของความขยัน 10% ของบุญเก่า 10% ของสารพัดถึงจะเป็นองค์ประกอบของเศรษฐีได้นี่เหมือนเราอยากจะเรียนจบเจ้าค่ะมีความฝันว่าอยากจะเรียนจบปริญญาเอกแต่นอนอยู่บ้านนอนอยู่วัดก็คงจะไม่จบขยันอย่างเดียวถ้าไม่มีเงินก็คงจะไม่จบค่ะมีเงินอย่างเดียวถ้าองค์ประกอบเรื่องการรับผิดชอบตัวเองการเข้าเรียนไม่สม่ำเสมอก็คงไม่จบเหมือนกันกับความการขอพรที่ท่านคุณโยมได้พูดถึงเมื่อกี้ค่ะยากถ้าทำสิ่งเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จต้ององค์ประกอบต้องพร้อมภาษาทางพุทธศาสนาเราบอกว่าฐานบุญต้องมีฐานบุญต้องดีเจ้าค่ะเนาะค่ะฉะนั้นก็อย่ายกให้เป็นภาระของยักษ์หมดใช่ไหมครับพระอาจารย์นะถึงท่านจะตัวใหญ่ท่านก็ไม่น่าจะต้องไปรับภาระเยอะขนาดนั้นนะคะคราวนี้ในเรื่องของพวกเราเองนะที่มาสักการะนะคะในส่วนของพระปางวัดอรุณนะคะแล้วก็มาเที่ยวชมนะนอกเหนือจากยักษ์แล้วก็ซุ้มประตูของเราแล้วนะฮะพระอาจารย์คะในโบสถ์นะที่ยักษ์ทั้งสองตนเฝ้าดูแลพิทักษ์อย่างดีเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะอยากให้พระอาจารย์ได้ขยายเข้าไปด้วยเจ้าค่ะพระโบสถ์วัดอรุณราชวรามต้องบอกว่ามีความสำคัญเป็นศาสนสถานที่สำคัญยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยซึ่งความเป็นวัดอรุณราชวรามนี้เป็นวัดประจำราชการพระองค์ด้วยและพระองค์ก็ได้สร้างพระโบสถ์หลังนี้ขึ้นโดยมีพระประธานที่พระองค์ได้ทรงปั้นแบบด้วยพระองค์เองโดยเฉพาะส่วนพระพักมีนามว่าพระพุทธธรรมมิสลาดโลกธาตุดิลกซึ่งสวยงามและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเจ้าค่ะที่ฐานพระทิพย์ขององค์พระประธานในพระโบสถยังมีพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านให้เราชาวไทยได้ล้ำลึกนึกถึงคุณูปการที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติรวมทั้งต่อพระศาสนาเพราะฉะนั้นความสำคัญของพระโบสถวัดอรุณราชวรามในเชิงสัญลักษณ์ความถวายเป็นพุทธบูชาพระองค์ได้ทำไปแล้วในทางประวัติศาสตร์ทางชนชาติไทยก็เป็นศิลปะที่สวยงาม ที่มีพระประธานที่งดงามยิ่งและมีภาพวาดรอบพระโบสถ์เรื่องราวพุทธประวัติในพุทธศาสนารวมทั้งชาดกในพุทธศาสนารวมทั้งทศชาติ ไว้ให้เราชาวพุทธได้ชมและก็ได้เห็นเป็นแง่คิดเป็นหลักธรรมได้อีกด้วยคุณโยมค่ะเรียกว่าถ้ามาเที่ยวชมพระอุโบสถของวัดแจ้งก็จะได้นะหลักธรรมตรงนี้ไปด้วยแต่พอเชื่อมโยงกันในยุคปัจจุบันนะพระอาจารย์อย่างจิตรกรรมที่บริเวณพระอุโบสถของวัดแจ้งก็จะมีความเก่าแก่แต่ในยุคปัจจุบันนะบางครั้งการวาดภาพจิตรกรรมก็จะแตกต่างไปมีภาพแบบก่อติดยุคสมัยซึ่งบางคนบอกภาพก็โอ้มันจะแปลกๆไปหรือเปล่านะมีซูเปอร์ฮีโร่บ้างมีภาพที่สะท้อนสังคมในปัจจุบันตรงนี้นะชาวพุทธเองบางทีก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำเช่นนั้นได้ไหมหรือควรไหมนะคะในการถ่ายทอดภาพนะคะพระอาจารย์อยากให้ข้อคิดอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์ส่วนของศาสนสถานของวัดต้องถือว่าเราทำเพื่อเน้นถวายความเป็นพุทธบูชารวมทั้งทำเพื่อเป็นที่ที่พระสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมให้เราชาวพุทธได้ปฏิบัติในฐานะที่เป็นศาสนิกชนที่ดีเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบต่างๆภายในพระโบสถ์หรือศาสนสถานควรจะมีขอบเขตเพราะว่าบางทีมีทำรูปปงรูปปั้นยักษ์แปลกๆพระอาจารย์ก็ได้ยินข่าวอยู่ควรจะมีขอบเขตและขอบเขตนั้นต้องสามารถอธิบายได้ถึงหลักธรรมไปเชื่อมโยงเหมือนที่ท่านพิธีกรได้พยายามได้ถามตลอดว่าตรงนี้เชื่อมโยงกับหลักธรรมข้อไหนตรงนี้เชื่อมโยงกับหลักธรรมข้อไหนเพราะว่าแน่นอนว่าวัดเราในฐานะที่เป็นศาสนสถานโดยเฉพาะเป็นตัวแทนที่เผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสัญลักษณ์หรือประติมากรรมหรือการวาดภาพพวกนี้ควรจะสื่อในทางการให้หลักธรรมกับญาติโยมนอกเหนือจากที่เราใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจนั้นๆแล้วโยมเจ้าค่ะคืออยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าวัดไม่ใช่ที่เที่ยวทั่วไปนะ
วัดมีความสำคัญมากยิ่งกว่านั้นนะคะอย่างวัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณราชวรารามเองก็มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะที่มาเที่ยวชมซึ่งบางครั้งเขาก็ไม่ใช่ชาวพุทธนะฮะพระอาจารย์แล้วเรามีวิธีการสื่อสารให้เขาเข้าใจในหลักของชาวพุทธยังไงครับเพราะว่าบางทีก็เป็นชาวยุโรปอะไรทำนองนี้ชาวต่างศาสนานะเจ้าค่ะวัดอรุณราชวรารามเป็นวัดที่หลายคนหรือคนทั่วไปที่อยากจะมาสักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ต้องมาอยู่แล้วโดยเราได้จัดประเภทตามสถิติที่เห็นกันมาในสถานการณ์ปกติก่อนที่จะมีโควิดและหลังมีโควิดแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆส่วนหนึ่งส่วนแรกก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาชมความงามความแปลกเหมือนที่ไปปารีสต้องไปดูหอไอเฟลค่ะประมาณนั้นเหมือนที่เราไปเมืองสำคัญต้องมีสัญลักษณ์ของเขามาประเทศไทยก็ต้องมาชมวัดอรุณนักท่องเที่ยวส่วนที่สองมาเพื่อเสริมเพิ่มบุญให้กับตัวเองมาเพิ่มบุญให้ตัวเองค่ะคิดว่าการมาขอพรคงจะได้บุญได้เป็นเศรษฐีก็มานักท่องเที่ยวส่วนที่สามมาในฐานะที่เป็นสถานที่สงบจิตสงบใจ อยากจะขอนำหลักธรรมค่ะโดยเฉพาะมากราบว่ามาไหว้ยักษ์แล้วเนี่ยอยากจะได้ความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปกลับไปด้วยเจ้าค่ะนำหลักธรรมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทั้ง3หลักเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่างกันและก็สำคัญต่างกันและก็สำคัญเหมือนกันส่วนวัดอรุณราชวรารามเราก็จะมีเรื่องประชาสัมพันธ์การนำชมอย่างเช่นในพระอุโบสถเราคงไม่ให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่นุ่งน้อยห่มน้อยเข้าไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเขาแล้วให้ความเข้าใจเขาส่วนด้านนอกเราก็มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่สามารถมาทำกิจกรรมส่วนตัวมานั่งเสริมลมเย็นๆตอนบ่ายได้มาถ่ายรูปมุมสำคัญต่างๆได้แต่งชุดไทยมาโอ้งามมากเลยนะฮะใช่เยอะเลยนะฮะส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาหาที่สงบเรามีพระโบสถ์เรามีระเบียงคดเรามีพระวิหารที่ไว้สำหรับพุทธศาสนิกชนได้นั่งสงบจิตสงบใจรวมทั้งเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้มาสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกับเราด้วยส่วนนักท่องเที่ยวที่อยากจะได้องค์ความรู้เราก็ดูแลเขาในฐานะที่ต้องมีหลักธรรมให้เขาอาจจะต้องนิมนต์พระลงมามีพระอาจารย์มาสนทนาธรรมด้วยใช่แต่ต้องมีหนังสือแจ้งต้องโทรเข้ามาบอกก่อนว่าจะให้เราดูแลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็คือเป็นคณะนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติเราพร้อมเลยพร้อมดูแลเลยพร้อมดูแลแล้วก็ดูแลต่างกันอ๋อค่ะก็ดูแลต่างกันแต่ทุกคนต้องการที่จะมาในที่ที่เป็นลมมณียสถานทั้งนั้นความเป็นลมมณียสถานเนี่ยคงไม่ต้องจำกัดทุกเชื้อชาติทุกคนอยากได้เข้ามาแล้วเป็นลมมณียสถานชื่นอกชื่นใจสะดวกสบายปลอดภัยว่าไปแล้วนะวัดแจ้งเราก็เป็นวัดสำคัญนะฮะในการที่จะช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดียิ่งเลยนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพี่น้องประชาชนอย่างไรนิมนต์เลยเจ้าค่ะสาธุก็อาตมาภาพก็ต้องขอญาตถือเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามและตัวแทนคณะสงฆ์ทั้งมวลขอเจริญพรไปยังพุทธศาสนิกชนรวมทั้งผู้ที่สนใจผู้ที่ดูรับชมรายการนี้อยู่ก็ขอให้เป็นผู้มีพลังกายมีพลังใจที่ดีมีพลังทางบวกในชีวิตให้มากๆชีวิตจะได้เดินไปอย่างเป็นปกติที่สำคัญที่สุดฐานบุญเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตองค์ประกอบของชีวิตถ้าปราศจากฐานบุญแล้วชีวิตเราคงจะแหว่งจะสั่นไหวได้ง่ายเมื่อพบปัญหาอยากจะให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนเพิ่มเสริมเติมบุญให้มากๆดูแลตัวเองให้ดีรักวัดรักวารักพระศาสนาดูแลพระสงฆ์องค์เนรเราเป็นคนไทยด้วยกันรักกันดีที่สุดขอเจริญพรเจ้าค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านพระอาจารย์นะพระปลัดสุวัฒนรัตนคุณนะท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามอย่างยิ่งกราบนมัสการด้วยความเคารพเจ้าค่ะสาธุท่านอาจารย์ขอบคุณมากเอาละค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการพุทธธรรมนำปัญญานะคะเราต้องหาโอกาสนะมาเที่ยวชมวัดอรุณราชวรารามหรือว่าวัดแจ้งนะเพื่อที่จะได้มีโอกาสนะน้อมนำธรรมะจากวัดแจ้งแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะเราก็จะได้รับความเพลิดเพลินนะจาก
พระปรางวัดอรุณของเราหรือว่าพระปรางวัดแจ้งเนี่ยนะคะติดตามกันได้นะสำหรับรายการพุทธธรรมนำปัญญาในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ